เรื่องจงมาดูโลกนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบอภัยราชกุมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระกุมารได้รับพระราชทานราชสมบัติได้ยินว่า เมื่ออภัยราชกุมารนั้นทรงปราบปรามปัจจันตะชนบทให้สงบแล้วพระเจ้าพิมพิสารผู้พระบิดาทรงพอพระไทยพระราชธทานหญิงฟ้อนคนหนึ่งผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับได้พระราชทานราชสมบัติสิ้นเจ็ดวันอภัยราชกุมารนั้นไม่เสด็จออกภายนอกพระราชมณียนเลย เสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันสเสด็จไปสู่ท่าแม่น้ำในวันที่8ปดทรงสงสนาแล้วสเสด็จเข้าไปสู่พระอุทยานประทับนั่งทอดพระเนตรการฟ้อนและการขับของหญิงนั้นในขณะนั้นเองนางนั้นได้เป็นลมเสียชีวิตพระกุมารเกิดความโศกเพราะการตายของหญิงฟ้อนนั้น ทรงดำริว่าผู้อื่นเว้นพระศาสดาเสียจะไม่อาจทำให้ความโศกนี้ของเราดับได้ดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าขอพระองค์จงทำให้ความโศกของข้าพระองค์ดับเถิด อุบายระง,งับความโศกพระศาสดาทรงปลอบพระกุมารน,นั้นแล้วตรัสว่ากุมารก็ประมาณแห่งน้ำตาทั้งหลายที่เธอร้องไห้อยู่ในเวลาที่หญิงนี้ตายย่อมไม่อาจเทียบได้กับน้ำตาที่หลังในสงสารซึ่งใครๆไม่อาจรู้ที่สุดได้ ทรงทราบความที่ความโศกเป็นสภาพเบาบางเพราะเทศนานั้นแล้วจึงตรัสว่ากุมารเธอ,อย่าโศกเลยข้อนั้นเป็นฐานะเป็นที่จมลงของชนพานทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการ ดุดราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ในเวลาจบเทศนาพระราชก,กุมารตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องจงมาดูโลกนี้จบ